สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ท่านสุวรรณชัยยศสุขท่านก็ฝากขอบคุณท่านกองปราบปรามนะครับที่ช่วยจับกลุ่มดำเนินคดีในเรื่องของคดีที่สร้างความเสียหายกับประชาชนนะครับรวมสำนักงานด้วยครับรับซื้อสลากทุกท่านนะครับก็คงต้องเพิ่มความระวังเราเกิดคือไม่ใช่ว่าตรวจเพียงแค่บางจุดคือจริงๆมันมีจุดที่ตรวจได้หลายจุดในส่วนของตัวลายน้ำส่วนของเส้นพาดตัวเลขต่างๆนะครับหรือการตรวจสอบแบ็คไลท์รวมทั้งที่สำคัญที่ควรเพิ่มเติมคือในเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นการใช้กล้องวงจรปิดหรือการใช้รูปถ่ายบางอย่างนะครับในการพิสูจน์ทราบว่าบุคคลนั้นมีเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่ครับอย่างที่ได้เห็นก็คือผลการจับกลุ่มเนี่ยเกิดจากการรูปถ่ายไปหนึ่งนะฮะจริงๆผู้รับซื้อเนี่ยสามารถขอประชาชนมาดูได้